ส่วนพรีวิวฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มคราวนี้เวลา 19:00 นแล้วนะคะพบกับทีมชาติเวียดนามค่ะความพร้อมก่อนเริ่มเกมนี้ค่ะทั้งไทยและเวียดนามทำผลงานได้ตามเป้าและตามมาตรฐานของตัวเองทีมไทยชนะมา3เกมรวดนั่นคือการเอาชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0และชนะสปป.ลาวมา4ประตูต่อ1นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ยิงได้ถึง9ประตูแล้วเสียเพียง2ประตูเท่านั้นค่ะทีมไทยการันตีการผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีความสำคัญในนัยยะของแชมป์กลุ่มจะลงสนามพบกับเมียนมาในรอบรองชนะเลิศถ้าคุณจบอันดับ2ของกลุ่มจะต้องไปเจอกับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ในรอบรองชนะเลิศค่ะความพร้อมก่อนเกมนี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะก่อนเกมนี้โค้ชระอิสระศรีทโรเฮดโค้ชทีมชาติไทยยืนยันว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะบางคนเพื่อรักษาความสดเอาไว้ในการลงสนามรอบรองชนะเลิศค่ะเกมวันนี้โจทย์ของทีมชาติไทยคือถ้าจบชนะหรือเสมอเวียดนามผ่านเข้ารอบรองแน่นอนในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็เกมรอบรองชนะเลิศจะเจอเมียนมางานเบากว่านะคะถ้าเทียบกับการเล่นพบกับอินโดนีเซียวันนี้โค้ชระอาจจะพักปุรเชษฐ์ท่อสนิทเป็นตัวสำรองค่ะหลังจากที่ปุรเชษฐ์มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกหามมาไปรักษาข้างสนามถึงแม้ว่าล่าสุดจะกลับมาซ้อมแล้วบอกว่าตัวเองมีความพร้อม 100% ในการลงสนามวันนี้ก็ตามเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณผู้ชมในยุคโค้ชระอิสระศรีทโรมาคุมทีมชาติไทยชุดนี้ปุรเชษฐ์ท่อสนิทเป็นนักเตะคนเดียวนะคะที่ลงสนามครบทุกเกมเลยตั้งแต่ที่โค้ชระคุมมานะถ้าไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นวันนี้แหละวันแรกแต่เชื่อว่าเก็บความสดปุรเชษฐ์ไปในเกมรอบรองชนะเลิศส่วนเกมรุกน่าจะใช้งานยศกรบุรพาเหมือนเดิมหลังจากที่เจ้ามิกลงสนามมา2เกมล่าสุดแล้วทำผลงานได้ดีค่ะคนอื่นๆอนันต์ยอดสังวานเทศศักดิ์เผยพิมายฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ชาญณรงค์พรหมศรีแก้วทรงชัยทองฉ่ำอิรฟานดอเลาะจะทำหน้าที่ในสนามเหมือนเคยอย่างที่โค้ชระบอกโรเตชั่นแต่ไม่เยอะเพราะเจอเวียดนามประมาทไม่ได้เวียดนามค่ะนี่คือทีมที่ถ่ายผลงานมาจากพักฮังซอนะคะมาเป็นฟิลิปทูซิเย่เฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งมารับงานทำทีมเวียดนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยการเริ่มต้นคุมทีมทูซิเย่ควบคุมก็คลุกคลีอยู่กับทีมเยาวชนของเวียดนามซะเป็นส่วนใหญ่แล้วชุดนี้เนี่ยเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผลงานเวียดนามชนะมา3นัดรวดเหมือนกันชนะสปป.ลาวมา2ประตูต่อ0ชนะสิงคโปร์มา3ประตูต่อ1ชนะมาเลเซียมา2ประตูต่อ1ฉะนั้นเวลานี้เวียดนามคะแนนเท่าไทยเรานะคะแต่เป็นรองเรื่องลูกได้เสียคือเราอะได้9เสีย2สำหรับทางทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขาได้7เสีย2นะคะประตูได้เสียเขาเป็นรองเราอยู่2ลูกเงื่อนไขเดียวต้องชนะไทยค่ะเพื่อการันตีการเข้ารอบแชมป์กลุ่มอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันทั้งนี้การนำทัพของเวียดนามนำมาโดยเหงียนตุงดาวซันโวเหงียนตุงเป็นดาวซันโวของทีมนะคะทำไปแล้ว4ประตูในรายการนี้สถิติการเจอกันระหว่างไทยกับเวียดนามในชุดนักเตะต่ำกว่า23ปี5นัดหลังไทยไม่ชนะเลยนะคะในการเจอกัน5นัดหลังสุด5ธันวาคม2019เวียดนามเสมอกับไทยไป2ประตูต่อ2ใน4เกม2019รอบแรกที่ฟิลิปปินส์ค่ะ22กุมภาพันธ์2022เวียดนามชนะไทยไป1ประตูต่อ0ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะคะชุดยู23ที่กัมพูชารอบแรก26กุมภาพันธ์2022ค่ะเวียดนามชนะไทยไป1ประตูต่อ0ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ชุดยู23ที่กัมพูชาเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศและ22พฤษภาคม2022เวียดนามชนะไทย 1-0 ใน4เกม2021นัดชิงเหรียญทองที่เวียดนามและ2มิถุนายน2022ไทยเสมอกับเวียดนาม2ประตูต่อ2ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบแรกที่อุซเบกิสถานคู่นี้แข่งขันกันเวลา 19:00 นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสถิติของรุ่นที่เจอกันแบบอายุไม่อายุต่ำกว่า23ปีหรือ U23นั่นเองนะคะของการเจอกันของไทยกับเวียดนามก็คือไทยยังไม่เคยชนะเลยใน5นัดหลังสุดก็แต่ครั้งนี้ที่เราเจอกันเป็น U22ค่ะไหมคะแต่หมายถึงว่าที่คำนวณกันมาก่อนหน้านั้นหลังสุดใช่ค่ะวัดกันที่ U23หรือ U22ในครั้งนี้นั่นเองที่เป็นการกำหนดมาโดยทาง
จ้าภาพที่มากำหนดมาในก่อนการแข่งขันเมื่อไม่นานวันนี้ว่าการแข่งขันซีเกมคราวนี้ขอกำหนดไม่เกินอายุ22ปีนะหรืออยู่22นะคะทีนี้เกมนี้ที่น่าสนใจค่ะก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยทางลีซอธีรเทพวิโนไทยซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่และเป็นตำนานเจ้าของเหรียญทองซีเกมถึง4สมัยนะคะก็บอกกับรุ่นน้องที่จะเจอกับเวียดนามในวันนี้ว่าโอ้โหบอกได้เลยว่ากองหน้าเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะอาจจะเจอแรงยั่วยุจากทางกองหลังของเวียดนามได้ก็คือขอให้ควบคุมสติอย่างดีและที่สำคัญไม่ต้องเร่งรีบในการเข้าทำเกมค่อยเป็นค่อยๆไปเอาให้คมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งการแข่งขันทุ่มตรงถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7รอเชียร์ทางหน้าจอทาง T-Sport 7ได้เลยค่ะ